ครับเพื่อนวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับแล้วก็น้องภูมินะครับรอซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการจัดทรงของรถยี่ห้ออะไรครับ X-Max 300ครับนี่นะครับคันนี้ได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคมาไล่ของแต่งกันเลยครับครับผมชิ้นแรกจะเป็นชิวแต่งฮะชิวแต่งทรงซิ่งแล้วก็น็อตแต่งไทเทเนียมมั้ยครับไทเทเนียมนะครับที่จะสวยงามนะครับไล่ไปเลยครับครับผมต่อมาก็จะเป็นช่วงล่างฮะจะเป็นปั๊มแบบเบิ้ลซีพอร์ตแล้วก็สายแต่งเป็นของของเอิร์นครับนะครับก็ขาจับแล้วก็น็อตเดททั่วไปนี่นะครับขาจับนะครับก็การร้อยไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไล่น็อตไทเทนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่าทั้งคันนั่นน่ะแล้วก็จะเป็นล้อใช่มั้ยครับใช่ครับล้อล้อแต่งนะฮะใช่ครับนี่นะครับนี่ครับล้อแต่งตรงรุ่นนะครับไม่ได้แปลงครับยกใส่เลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้แปลงครับโอเคแล้วมีแกนล้อแต่งนิดๆหน่อยๆครับอ๋อในการจัดทรงงบงบเท่าไหร่คร่าวๆอันนี้อยู่ที่งบกี่หมื่นครับก็หลายหมื่นครับอ๋อหลายหมื่นนะอ่ะมาดูครับผมก็ต่อไปจะเป็นช่วงบนครับปั๊มอะดรีนาลีนซ้ายขวาเบอร์อะไรครับใช่เบอร์ไหนเบอร์19ครับอ๋อไปช่วงนี้กับคาลิเปอร์ข้างล่างเอาอยู่ไหมครับเนี่ยอ๋อถือว่าดีเลยระดับนึงเลยครับสำหรับผมแล้วก็มีพวกฝาแต่งนับไล่ลงแต่งนิดหน่อยแล้วก็อุ่นกระจกกระจกด้วยให้อุ่นกระจกเหรอกระจกกระจกไม่ใช่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่อยู่ตรงนี้อ๋อเหรออ๋อแล้วก็จะมีปอกแฮนด์แล้วก็ตุ้มใบแฮนด์ไทเทเนียมครับโอ้นี่ครับโอเคซ้ายขวานะครับโอ้ต่อมาจะเป็นฝั่งซ้ายก็จะมีชกแต่งฮะของแก๊ปซี่นี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สั่งได้ที่ร้าน MT ใช่ไหมใช่ครับ MT Speed Shop แล้วก็จะเป็นชุดครอบแขนแต่งฮะครอบแขนแต่งนะครับตัวนี้นี่เป็นงานยิงทรายแล้วทำสีใช่ไหมฮะใช่ครับมันกับสีพาวเดอร์โค้ดเลยใช่ไหมครับเนี่ยของเดิมจะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับของเดิมมีครอบชิ้นดำอีกแล้วก็จะเป็นชุดอันนี้กองแต่งกองซิ่งไหมครับเนี่ยใช่แล้วครับกองครอบเนาะตรงรุ่นเลยตรงรุ่นครับบุลเลตใช่ไหมอันนี้อ่ะยี่ห้อแบมโบ้หรอครอบชุดเนี่ยใช่ครับยี่ห้อแบมโบ้อ๋อแบมโบ้จากโรงงานจีนโรงงานจีนด้วยนะครับไปดูฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าครับผมถัดมาจะเป็นฝั่งขวาก็เรื่องละชุดแก๊ปซี่แล้วก็มีท่อแต่งของFT ไทเทเนียมเป็นฟูลใช่ไหมครับใช่ครับทั้งสิ้นเลยครับโอ้โหท่อมันโคตรยาวเลยนะให้เพื่อนๆดูสวยงามมากเลยนะนี่ท่อไทเทเนียมสุดจริงๆนะครับก็นี่ครับที่ผมชอบอีกตัวนึงคือปักข้างนะเบมโบ้นะครับค่อนข้างที่จะเท่ท่านนี้นี่ลูกค้าต้องการแต่งแบบสไตล์นี้ใช่ไหมครับใช่ปาดบอซิ่งใช่ไหมใช่ครับทรงซิ่งครับปาดทรงซิ่งทางร้านนี่รับจัดทรงใช่ไหมครับตามงบของลูกค้าใช่ไหมใช่ครับทุกรุ่นครับทุกรุ่นใช่ไหมครับครับผมเพื่อนสนใจรุ่นไหนก็จัดได้ใช่ไหมครับได้ครับทุกรุ่นโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชายภูมินะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ X-Max คันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะจัดทรงรถนะครับก็มาที่ร้าน MT ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ